ทีนี้ครับอย่างที่คุณพร้อมพง์เ <Gym>. น <Napoleon> ี Soviet ่ยเขาบอกไปว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับตลอด85ครั้งเนี่ยขอภัย95ครั้งมาแค่11ลาไป84นะครับเราก็เลยไปแกะดูครับเพราะว่าเมื่อวานที่คุณพร้อมพงศ์เขามาพร้อมใบเอกสารว่าที่มา11ครั้งเนี่ยคือวันไหนบ้างด้วยซ้ำก็เลยไปไล่ดูเลยฮะไล่เช็คกันว่าตลอด11ครั้งเนี่ยมีวาระการประชุมอะไรแล้วบางครั้งเราก็มีภาพมีคลิปที่บิ๊กป้อมเนี่ยเขามาด้วย แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดทั้ง11ครั้งนะครับไปไล่เรียนกันสักหน่อยครับเริ่มจากปีนี้ก่อนปีนี้2,567นี่ครับตามข้อมูลที่คุณพร้อมพงเอามาให้บิ๊กป้อมมา4ครั้งนี่เดือนกันยานีน่เดือน9นะแต่ปี67เนี้ยมา4ครั้งก็คือมีนาคมเนี่ยมา3ครั้งวันที่7 14 22แล้วก็เมษายนมา1ครั้ง ส่วนที่เหลือครับอีก7ครั้งก็คือปีที่แล้วตั้งแต่เปิดสภา7กรกฎาคมบิ๊กป้อมมาวันที่7 12 13 19ก็คือ4นัดแรกมาหมดเลยนะแล้วก็มี16สิงหาคมนะตุลาคม4ตุลาคมแล้วก็18ตุลาคมทีนี้ครับเรามาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งว่าวันที่บิ๊กป้อมมาเนี่ยนะมีการประชุมวาระอะไรบ้าง ก็ไล่เรียงมาตั้งแต่7มีนาคมปีนี้ก่อนเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่24วาระการประชุมก็คือกระทู้ถามทั่วไป8เรื่องกระทู้ถามแยกเฉพาะ6เรื่องเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้ว14มีนาคม67ประชุมครั้งที่26กระทู้ถามทั่วไป3เรื่องถามแยกเฉพาะ6เรื่องเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม5เรื่องเรื่องที่ค้างพิจารณา22มีนาคม67ประชุมครั้งที่29 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องที่คณะกรรมาิการพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็3เมษายน67ประชุมครั้งที่32เรื่องด่วนยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติอย่างที่บอกครับการประชุมบิกป้อม4ครั้งในปีนี้ช่างภาพของเราหรือเราไปไล่ดูฮะที่เพราะว่าเวลามีประชุมสภา,าเขาจะมีไลฟ์ผ่านชนลช่องของสภา เราไปนั่งไล่ดูไม่เห็นบิ๊กป้อมเลยแม้แต่ครั้งเดียวในปีนี้นะไม่เห็นในห้องประชุมหรือมาแล้วอยู่ห้องอื่นนะหรือมาแล้วไม่ได้ปรากฏตัวก็มีใครทราบได้แต่เราพยายามเช็คให้แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปไล่ดูของปีที่แล้วฮะปี66ที่มาบอกว่าปีที่แล้วมา7ครั้งปีนี้4ครั้งนะครับปี66เนี่ยหลังเลือกตั้งกรกฎาคมบิ๊กป้อมมาช่วงแรกๆเนี่ยมาทุกครั้งฮะ มาติดๆกันเลยเริ่มจาก7กรกฎาคม66อันนี้ครับรัฐสภามีพิธีรับพระบรมราชองคการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในวันนี้ช่างภาพไม่สามารถบันทึกภาพบิ๊กป้อมในห้องประชุมได้คือไม่เห็นบิ๊กป้อมในห้องประชุมแต่ตามรายงานเนี่ยบรรดาสสเขาก็บอกว่ามามบรรดาสสเขายืนยันให้นะครับต่อมาวันที่12กรกฎาคม66ประชุมครั้งที่2 วาระก็คือรับทราบพ,พระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสาภากำหนดวันและเวลาการประชุมสาภาผู้แทนกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2วันนี้เนี่ยเราเห็นภาพนี้ครับบิ๊กป้อมไม่ใช่ภาพนี้นะฮะบิ๊กป้อมยืนข้างไผ่ลิกนี่คุณไผ่ลิกสสกําพแดงเพชรพลังประชารัฐรับทราบพ,พระบรมราชองค์การแล้วจากนั้นคุณไผ่พยุงบิ๊กป้อมกลับไปนั่งหลังป้ายพักพลังประชารัฐ นัดต่อมาครับ13กรกฎาคมก็คือวันติดติดกันเลยอันนี้ประชุมร่วมสภาครั้งที่1อันนี้แหละฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือวันเลือกพิธาเป็นนายกครั้งที่1ที่มีการเสนอชื่อโดยหมอชนละน่านสีแก้วก็นะตอนนั้นถ้าเกิดจํากันได้มีเสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวไม่มีใครเสนอชื่อแข่งวันนี้บิ๊กป้อมมาร่วมนะครับนั่งข้างนี่รอยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งเม่มีการขานชื่อลำดับที่316พลเอกประวิทย วงสุวรรณลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าไม่เห็นชอบครับไปดูบรรยากาศวันนั้นกัน13กรกฎาคม66 316ะนรพลเอกประวิตยวงสุวรรณไม่เห็นชอบครับ <c oughs> เรื่องการโวหวตนายกรอบนี้นะครับนายพิธาได้เสียงเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ 182งดออกเสียง199ขาดประชุม44ได้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาจึงมีการโหวตอีกครั้งครับ19กรกฎาคมซึ่งวิกป้อมก็มาประชุมเหมือนกันนั่งข้างร้อยเอกธรรมนัฐเหมือนกันมีหลายจังหวะครับก็ดูอารมณ์ดีด้วยซ้ําระหว่างเพื่อนสมาชิกสสถกเถียงกันว่าะจะเสนอชื่อพิชาซ้ําได้ไหมจําได้ไหมตอนนั้นอะ่ะเขาบอกมันมันเป็นยติหรือไม่เป็นยติถือว่าเสนอยติซ้ํำไหม สรุปวันนั้นก็ไม่มีการบวนเลือกนายกจนกระทั่งรอบที่สามยี่สิบสองสิงหาคมตรงนี้เนี่ยแหละฮะวันนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อแล้วคุณพิธาเนี่ยไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคุณเศรษฐาทวีสินแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่คุณทักษิณบินกลับมาจากต่างประเทศด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็พูดกันตรงๆนะตามหน้าสื่อไม่มีใครเห็นบิ๊กป้อมอีกเลยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายคือ19กรกฎาคม หลังจากนั้นไม่มีใครเคยเห็นบิ๊ป,ป้อมอีกเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแต่ถ้าตามสถิติอ่ะก็ยังเห็นว่าเซ็นชื่อหลังจากสี่ครั้งแรกปีที่แล้วก็ยังมาอีกสามครั้งปีนี้ก็ยังมีอีกสี่ครั้งที่คุณพร้อมผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมาจริงหรือเปล่านั่นแหะสิตั้งคําถามว่ามาจริงหรือเปล่าโฉบมาหรือเปล่าให้คนตื๊ดบัตรให้แทนหรือไม่ไม่เห็นตัวเลยอ,ะอ่ะแต่มีชื่ออ่ะแต่มีชื่อ,อคือณตอนนี้ถ้าตามภาพอ่ะ นะแล้วก็ตามข้อมูลน่ยยืนยันให้ได้4วันแรกรที่คอนเฟิร์มว่ามาจริงแต่อีก7เนี่ยก็พยายามจะไปไล่ดูหาข้อมูลยังไม่มีใครให้ข้อมูลยืนยันกับเราได้เพราะหลายคนก็เห็นจําได้แค่ว่าหลังเลือกตั้งนะ่ท่านก็มาจริงๆรนะจนกระทั่งโหวตคุณพิธาแต่พอโหวตคุณเสรษฐาไม่มาแล้วแล้วไม่เห็นอีกเลยจนถึงับันนี้แต่มีชื่อได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีหลักฐานก็คงจะได้เปิดกันฮะแต่เรายังไม่เจอหลักฐานว่าหลังจด้ภิกพ่อม,มานะครับ